ดีครับโฟกัสค่ะแล้วก็พี่ฟิล์มแล้วก็พ่อนะคะทุกคนวันนี้นะคะโอเคพี่ฟิล์มแล้วก็พ่อนะคะจะมาเล่นแบบอะไรกันคะพี่ฟิล์มด่านนี้นะครับมีชื่อว่า Tower of Hill ใช่ค่ะ Tower of Hill นะคะก็แปลว่าหอคอยแห่งนรกค่ะพ่อใช่ค่ะหอคอยแห่งนรกอย่างนั้นหรอนี่แหละค่ะข้างบนนะคะก็จะแบบว่าเป็นหอคอยค่ะพ่อแล้วก็จะมีแต่ละด่านที่เราข้ามไปค่ะสูงมากนะเออพี่ฟิล์มแต่ด่านนี้พี่ฟิล์มหัวร้อนแน่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปด่านสุดท้ายใช่ไหมพี่ฟิล์มถ้าเกิดเราตายด่านสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ข้างล่างเลยจะไม่มีจุดเซฟเลยจริงปะเนี่ยพี่ฟิล์มคะโฟกัสว่าเรามาแข่งกันไหมวันนี้ได้เพราะดูแล้วมีเวลาจำกัดให้ด้วยนะใช่ค่ะอ้าวคนละคือ6นาทีเหรอไม่ใช่ค่ะคนละ7นาทีค่ะเหรอใช่ค่ะก็คือห้องนี้มีเวลาจำกัดอยู่7นาทีใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ห้องเราอะเหลือ4นาทีแล้วใช่ค่ะถ้าเกิดหมดจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดเวลาหมดก็จะเปลี่ยนด่านทั้งหมดเลยค่ะพี่ฟิล์มโอ้โหใหม่เหรอถ้าสมมติว่าเราแบบว่าจะถึงดีเลยพี่ฟิล์มแล้วเวลาหมดเนี่ยเราก็ต้องตกมาเริ่มใหม่ค่ะโอ้โหจะได้แย่เลยนะนอกจากจะยากแล้วก็มีเวลาจำกัดอีกนะใช่ค่ะพี่ฟิล์มคะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะ3 2 1ไปโอ้โหโอ้โหคนเป็นล้านโอ้มันจะยากตรงพลแย่งกันนี่แหละพี่บีมใช่ค่ะอันนี้คือจะไม่เบียดกันนะคะแต่ว่าทุกคนนะคะแบบว่าแย่งแบบว่าแบบแย่งกันขึ้นนะเบียดกันแย่งกันขึ้นนะพี่บีมถึงไหนแล้วเนี่ยยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเฮ้ยโฟกัสโฟกัสมีเวลาพ่อโฟกัสมีเวลาจะเย็นจะเย็นอุ้ยตอนนี้โฟกัสตกวางล่างแล้วครับตอนนี้โฟกัสไม่เห็นพี่บีมโอ้พี่บีมไปดูแล้วสีฟ้าอยู่สีฟ้าโอ้นี่โฟกัสมาการมาร์กหน้าไม่เสร็จนะครับผมไอ้มาหน้าไม่เสร็จเลยทุกคนโอเคโอ้โหตกไปนะทุกคนกระเดือโอ้ยเริ่มใหม่แล้วครับอ้าวไม่ไปแล้วคนนี้อ้าวไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันติดอะครับว่าทุกคนด่านนี้ว่าไม่พอทุกคนดูสองคนนั้นเขาผ่านไม่ได้ไงทุกคนถ้าเกิดสีขาวสุดก็คือเส้นชัยแล้วค่ะพี่พิมถ้าเกิดเราเซฟอย่างเงี้ยเวลาก็จะเร็วขึ้นค่ะถ้าเกิดแบบว่าไปแบบว่าเข้าเส้นชัยอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมโอเคเอ้าลืมกดกระโดดไปที่ไหนอ่ะอ้าวยังก็ยังไม่ผ่านกันเลยอุ้ยแต่นี่ยากจริงไม่มีแบบไม่มีเซฟด้วยเอาแบบเทคเดียวผ่านเลยเฮ้ยไม่ต้องผ่านตรงนี้แล้วอุ้ยก็จะเอาเอ้ยระวังตรงนี้เฮ้ยไปเร็วตอนนี้มันก็โดนอีกแล้วอ่ะก็มาทีเดียวไปเลยพี่บิ๊มโอ้ใช่เหรอเฮ้ยก็จังเก่งเฮ้ยไอ้พี่อยู่สีอะไรครับสีฟ้าอยู่เลยก็ได้สีม่วงแล้วเฮ้ยใจเย็นนะโฟกัสถ้าเกิดเราตกคือตกแล้วเฮ้ยเมื่อกี้บางครั้งมันก็กระโดดไม่ถึงนะคะทุกคนไม่เป็นไรพี่บิ๊มโฟกัสใจเย็นด้วยนะโฟกัสได้ละเฮ้ยพี่บิ๊มเป็นสีแดงแล้วอ่ะโอ้โหโดนไลท์เทเบิลฟันตูดพอลองได้ไหมคะพ่อไม่น่าจะรอดนะพ่อเพราะด่านนี้ต้องใช้สมาธิมากๆเลยค่ะทุกคนด่านนี้บอกได้เลยนะครับเพื่อนยากมากใช่ค่ะใครอยากจะหัวร้อนนะครับเชิญเลยครับด่านนี้ใช่ค่ะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เพื่อนคนนี้คนที่อยู่หน้าโฟกัสอะเขาจะถึงเส้นชัยแล้วแต่เขาตายเพราะถ้าเกิดว่าเราโดนสีเรืองแสงนะคะพ่อเราตายได้ค่ะเหรอใช่ถ้าใครถึงสีเขียวแล้วเฮ้ยทุกคนมีคนถึงสีเขียวแล้วเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยทุกคนครับก็ขอใช้ในการตั้งใจก่อนนะทุกคนเพราะตอนนี้นะคะแบบว่าหัวร้อนมากเลยครับพ่อไปเลยโอเคพี่บีมสีเทาแล้วได้พี่บีมอ่ะพี่บีฟ้าพี่บีฟ้าเลยเหรอใช่เฮ้ยทุกคนตัวเย็บมันก็จะไม่พลาดเหลืองแล้วครับตอนนี้เฮ้ยพี่บีมก็ถึงเส้นชัยแล้วใช่เหรอนี่นะคะพอทุกคนเข้าไปจุดเซฟนะคะก็จะมีก็จะคูณไปค่ะก็เวลาก็จะเร็วขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมคูณสองแล้วทุกคนพี่บีมมันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วนะเฮ้ยจะเป็นไงอ่ะโอ้โหใจเย็นก็สีเขียวแล้วเหรอนี่แ
อะไรครับเฉียบเฉียบปกติเขียวแค่ไปแล้วพี่บีมเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้ยอย่าเอาอย่าจริงอย่าจริงใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมาแรงวันไม่นะโอ้ยตอนนี้วันรุนมากครับมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปค่อยไปสบายสบายเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหแข่งเก่งนี่การก็ชนะไปคุณนี่ค่ะก็จะคูณเลขคูณ4เวลาก็จะเร็วขึ้นอ่ะแล้วเราไปยังไงต่ออ่ะเราก็ต้องรออยู่ข้างบนนะคะถ้าเกิดเราลงไปคือเราตายเราก็ต้องไปเริ่มจุดใหม่แล้วแต่เราเซฟแล้วเราก็ชนะแล้วไงเดี๋ยวเพลินลงไปแล้วตอนนี้ก็เพื่อนๆก็เชียร์พี่ฟิล์มกันก่อนนะครับใช่ค่ะทุกคนโอเคโอเคตอนนี้ตัดภาพไปที่พี่ฟิล์มก่อนนะคะทุกคนพี่ฟิล์มเข้ามาสีม่วงนะยังเลยครับยังไม่ม่วงไม่ใช่ผมแล้วสิว่าเอามันหน้าเหมือนพี่พิมใช่ตอนนี้คือโฟกัสถึงเส้นชัยโฟกัสอยู่เส้นชัยอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยฮะโอ้โหแล้วนี่นะคะเราก็จะได้แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงโทเค็นเหรอใช่ไหมเราก็จะสามารถเอามาซื้อของพวกนี้ได้ค่ะพ่อพวกนี้ได้อ๋อนี่เฉพาะเล่นเฉพาะด่านนี้ป่ะใช่เฉพาะด่านนี้ค่ะพ่อแต่ว่าโฟกัสเฮ้ยเริ่มใหม่แล้วปิดหน้าแล้วมาเกมสองได้ป่ะเกมที่สองไปแล้วเพื่อนดูมาดูว่าโฟกัสจะสามารถผ่านถึงเส้นชัยรอบที่2ได้หรือไม่โอ้ยวันนี้เป็นไงอ่ะโอ้ยโฟกัสสีแดงแล้วพี่พิมเฮ้ยเฮ้ยโหดยุ่งกัสสีแดงนั้นตายแล้วน่ะเอ้ยเอ้ยโฟกัสไม่กลัวโฟกัสไม่กลัวตัวแตกเฮ้ยไปไงไปไงเฮ้ยพี่พีตอนนี้น้องถึงสีอะไรเนี่ยสีฟ้าเฮ้ยโอ้ดังใจแน่เนี่ยยากหูว้าเฮ้ยทุกคนยากมากพี่พีเป็นสีแดงแล้วอ่ะเฮ้ยเหรอเฮ้ยตาดิพี่พีมีสิทธิ์ถึงนะเนี่ยโอ้ยด่านนี้ค่อนข้างจะหินกว่าด่านที่แล้วอีกอ่ะพ่อเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเราโดนเราจะตายใช่ไหมพ่อแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ใช่ไหมคะพ่อ500โทเค็นไปยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าเราซื้อใช่ไหมคะพ่อแล้วพอเราโดนสีเหลืองแสงเนี่ยเราก็จะไม่ตายค่ะตัวไหนชี้มาดูอันนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าโปรแกรมมีอยู่100เองเฮ้ยสีฟ้าไปยังไงวะน่ะเฮ้ยสีฟ้าไปยังไงทุกคนโปรแกรมไปไม่ได้เลยอ๋อใจเย็นนี่ไงคือเราต้องมินเดินนิดนึงอ่ะเพื่อนนิดนึงเออเป็นไงต่อเรื่องไงต่ออ่ะใจเย็นหยุดนิ่งยังไงต่อเลยโหสีฟ้าที่ยากมากเลยอ่ะเฮ้ยโฟกัสปีนยังไงอ่ะไม่รู้นี่คือเคล็ดลับนะเพื่อนคือการกระดึ๊บกระดึ๊บสื่อเส้นชายนะเพื่อนเฮ้ยมีมาแล้วพี่เฮ้ยโอ้โหตัวใส่ฟ้าแสนโหจี้ตูดใจเย็นคนพยายามรักษาระดับนี้ไว้พอกันไม่ต้องไปไงต่อให้รู้เงินพ่อไม่เคยอุ้ยนี่ไม่เห็นมีใครไปได้เลยเนี่ยดูเพื่อนกันดูเพื่อนกันจะไปยังไงเฮ้ยอ๋อคนนี้เขาไม่ยืดกระโดดกี่บาทไหมซื้อได้ไหมนี่ไงใช่ไหมเออปกติซื้อดีกว่าโอ้โหเสียงกระโดดดังมากจึงเฮ้ยระวังเห็นไปเลยเลยเฮ้ยระวังคือถูกกันเปล่านี่มันกันหัวหมูเงาเฮ้ยโฟกัสเก็บไว้ได้เปล่าพี่บีมเฮ้ยต้องมินเลยโฟกัสมินเลยอีกนิดเดียวเฮ้ยพี่บีมหมอเมื่อกี้ไม่ค่ะเพื่อนโอ้ตัวเล็กตัวตูดเฮ้ยใจเย็นนะโฟกัสอย่าตกเลยนะโอ้เพื่อนเพื่อนแสดงว่าตาดีใครชนะเนี่ยพ่อกันแท้หรือว่าใครชนะพี่บีมไม่รู้เล่นต่อค่ะพ่ออ่ะต่อไปก็คือถ้าเกิดใครไปถึงข้างบนได้ก็คือชนะเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้โฟกัสจะไม่ถึงข้างบนไง
ี้ยคือเสมอป่ะเสมออ่ะเสมอนี่คือโอ้โหโอ้ยากมันห่างยังไงมันโดด2จึงเหรออันนี้คือมันน่าจะเรืองแสงนะคะพ่อมันไม่ได้เรืองแสงเขาว่ายังไงอ่ะแบบว่าใสนะคะแล้วเขาทั้งเรียงอะไรอยู่เนี่ยร้อยเขาไม่รับค่ะพ่ออ๋อมันจะวาร์ปวาร์ปมานะใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าวาร์ปเราหายเนี่ยเราอาจจะไอ้เรียงเรียงอ๋อยากเลยอ่ะโอ้ทุกคนได้ยากจริงคือต้องเดาทิศทางของบันไดให้ดีนะว่าเขาจะวาร์ปไปทางไหนใช่ค่ะโอ้พอเล่นนี่ตายแล้วด่านแรกเลยเนี่ยพ่อคะดูสิมีอะไรอยู่บนหัวโปกัสด้วยเครียดไม่ใช่โปกัสตั้งชื่อว่าน้องนั่นแหละทุกคนอ้าวไม่มีใครไปได้เลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนเออแล้วนี่เป็นไงฮะไปไงต่อไปไงต่อเออไปยี่เออไปไงต่อไปไงต่อเออไปไงต่ออย่ารีบอย่ารีบมากเราค่อยๆเฟดปุ๊บเราค่อยๆได้ค่ะเพราะว่ายังไม่กอดตัวคือตอนนี้แบบว่าสังเกตว่าพวกเราเงียบเลยนะเพราะว่าโอ้โหค่อนข้างโหดเลยทีเดียวตึงเลยครับสมองวิวเอ้าเอ้าไปแล้วไปแล้วนี่เราเดาก่อนใช่ไหมอันนี้เราให้รอให้เขาไปทางนี้ก่อนครับพ่อเพราะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเพื่อนเพื่อนไปทุกคนดีประกันรอกันนะคะทุกคนโอ้โหยากมากคนนั้นเขาโอ้ใจว่าคนนั้นเขาตกมาแล้วแน่เลยพ่อทั้งมันเป็นด่านอะไรนะโอ้คือด่านนี้นะคะใครจะเล่นนะคะต้องคิดดูดีๆก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันยากมากเออต้องบอกผมท้อแท้กับการรอเกมนี้เหลือเกินจะประกันรอดีกันนะทุกคนพี่ฟิล์มประกันมาครึ่งนึงแล้วได้เลยนี่ไปได้แล้ววะมุมมองเขาจะไม่เหมือนมุมมองเราครับพ่ออืมเอ้ยเฮ้ยโดนข้างบนเหรอจะพายอยู่แล้วว่ะพี่บีมคะมาเล่นด่านไหนกันเอาไปเอาไปโอ้ยด่านที่สามก็ไม่มีใครไปถึงจุดยอดสองสามไปเฮ้ยจะเบียดยังไม่ทันทำเลยตกซะเรามาดูนะว่านี่จะมีพี่บีมหรือโฟกัสที่จะไปถึงด่านบนสุดได้นะว้ายอันนี้โฟกัสค่อนข้างลนนะเออแล้วทุกคนระวังผมเงียบจัดผมก็อยู่แล้วผมเงียบจัดระวังผมเงียบมากเพราะอะไรอ่ะล่ะเพราะผมกำลังรวบรวมสมาธิตั้ง7 8 9 10 11 12ในการที่ผมจะผ่านด่านนี้ไปเย็นไปทางไหนต่ออ่ะดูดีสำคัญไม่ถึงมุมมีมุมอุ้ยอันนี้ยากมาแล้วได้เฉยเลยทำไงต่อเดี๋ยวเฮ้ยรอคนดำได้ไหมกันกันเฮ้ยโหพ่อดูคนที่เขาขึ้นไปคะโหเก่งเกินโหโหตอนนี้พ่อนั่งดูมันมึนตาแล้วครับตอนนี้พี่เอมครับผมตีได้แล้วสีข้างล่างอยู่เลยโฟกัสสีแดงกันนะเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยมันเป็นสีแดงแล้วอ่ะโคตรโหดด่านนี้ต้องระวังมากอ่ะดีกว่าด่านเมื่อกี้เยอะเลยพี่บิ๊มใช่เพราะด่านนี้ต้องรอนานเกินไปทำให้ใจเราว้าวุ่นพี่บิ๊มโฟกัสสีฟ้าแล้วโอ้โหหาล้วนๆเลยครับตอนนี้เพื่อนตอนนี้เพื่อนน่าจะหมดโอ้ยเพื่อนโฟกัสไม่พร้อมโฟกัสไม่พร้อมมาดึงด่านสีเขียวแล้วพี่บีมอุ้ยเอ้าคิมิโนโตะนี่นะเฮ้ยการเริ่มใหม่ไปพร้อมบีมเลยโอ้ยเรามาดูกันใหม่เรียนใหม่กันเพื่อนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มันกระจายเราจะรอดอยู่แล้วอ่ะพี่บีมอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยบีมอยู่หน้าเหมือนกันนี่แหละครับพ่อว้าย
ไม่เบียดกันนะครับไม่เบียดกันครับพ่อดูดิโอ้พยาบาลนี่คือใครเนี่ยเล่นเก่งมากเลยพยาบาลคือใครไม่รู้นะพ่อเปลี่ยนแบบเล่นบ่อยโหพี่พิมคุณแปดแล้วเวลาเร็วมากพี่พิมเฮ้ยคุณแปดเพราะว่ามีคนผ่านแปดคนนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่พี่พิมถ้าเกิดสมมติว่าคนเดียวคูณ2 2คูณคน4 3คนคูณ8เก็ตละเก็ตปะเก็ตละเก็ตละทุกคนคะไม่น่าจะมีใครชนะนะคะด่านนี้เพราะว่าเวลามันเร็วมากต้องรีบก็ต้องรีบแล้วคุณต้องรีบจัดจ้าแล้วโฟกัสคุณต้องรีบไปแล้วโอ้คุณที่บอกแล้วหูเรายิ่งเล่นนะด่านเนอะมีด่านใหม่ๆเรื่อย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 ๆเป็นด่านที่น่าสนใจอีกด่านนึงสำหรับโอ้เขาเรียกอะไรเป็นด่านที่แบบเขาเรียกว่าทดสอบเลยทดสอบเลยนะคะทุกคนทดสอบความคล่องมือเลยทีเดียวใช่ค่ะทุกคนวันนี้ก็หัวร้อนไปอีกนะคลิปนะคะใครสนใจก็สามารถมาเล่นด่านนี้ได้คือด่านที่พ่อไม่กล้าเล่นแน่นอนเพราะว่าพ่อไปไม่ถึงกันแน่นอนใช่ค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโฟกัสกับพี่พิมพ์แล้วก็พ่อนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ค่ะที่ลืมก็แชร์กดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะนะคะพวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ยพี่พิมพ์วันนี้ใครชนะนะการชนะไงชนะแค่ตาเดียว